โอเคครับผมก็ต้องสวัสดีทุกคนอีกเช่นเคยนะวันนี้คุณก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่องโปเต้โอเคครับวันนี้เราก็จะมาสุ่มกล่องครับซึ่งเราผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเราห่างหายกันไปนานเนาะกับคลิปสุ่มกล่องผมก็ไม่ได้ทำเพิ่มเลยนะช่วงนี้ก็จะแบบว่าไลฟ์สดลงแรงอะไรงี้เล่นกับคนดูบ้างอะไรบ้างนะครับก็เลยแบบจะห่างหายไปนิดนึงนะครับกับไอ้ทำคลิปอย่างนี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มกล่องนะครับเป็นกล่องรวมดาว DC ซึ่งผมบอกก่อนเลยว่ากล่องเนี้ยคือมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่หรอกแต่ว่าที่ผมอยากได้อย่างจริงๆอ่ะจากกล่องเนี้ยก็คือรางวัลแจ็คพอตนะครับเราจะมาล่ารางวัลแจ็คพอตกันนะในกล่องเนี้ยถ้าเราได้รางวัลแจ็คพอตนะเขาจะให้รับสกินและฮีโร่ DC ทั้งหมดแล้วก็สกิน DC ทั้งหมดเลยก็คือผมจะได้วันเดอร์วูแมนแบทแมนแล้วก็ซูเปอร์แมนก็อดฟอลนะครับคือเราจะได้ทั้งหมด3อันเพราะว่าที่เหลือเนี่ยผมมีหมดแล้วนะครับผมจะมาสุ่มทั้งหมดอ่ะ375กล่องนะครับเอ้ย375คูปองบ้าหรือไง375กล่องแล้วซึ่งเศษคูปองมันเหลืออยู่1เอ้ยเศษคูปองมันเหลืออยู่ประมาณ20กว่าๆผมมาสุ่มกล่องนี้ได้กล่องนึงเดี๋ยวลองดูนะว่าจะได้ปะโอเคกล่องนี้ก็ไม่ได้อะไรมากผมก็คิดไปแล้วว่ามันไม่ได้แล้วหรอกนะครับโอเคต่อไปเราจะมาลองสุ่มกล่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มทีละ15กล่องเลยนะแบบว่า15กล่องรวดไปเลยทีเดียวขี้เกียจมาเปิดทีละกล่องผมอยากลองดูเหมือนกันว่า15กล่องเนี่ยมันจะออกไหมถ้าให้ผมเดานะผมว่าซูเปอร์แมนออกอ่ะซูเปอร์แมนออกนะครับถ้าซูเปอร์แมนออกเนี่ยเราก็ไม่คุ้มแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่ายังได้เห็นแบบเปิดกล่องในตัวถาวรเดี๋ยวเราลองดูนะแต่ถ้าเราเกินนี้ก็จบเลยนะผมว่าอย่างน้อยต้องได้ซูเปอร์แมนนะครับซูเปอร์แมนที่เป็นสกินนะแต่ถ้าเราได้แจ็คพอตนี้เราจะถือว่าแบบดวงโคตรดีเลยเราจะได้แบบ3ตัวรวดเลยครับมันจะเป็นอะไรที่คุ้มมากๆโอเคก่อนที่ผมจะสุ่มเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปซื้อก่อนอื่นตอนนี้เราซื้อมาแล้วนะครับกล่องรวมดาว DC 15กล่องนะครับ375คูปองเลยนะครับตอนนี้ที่เราใช้ไปทั้งหมดผมอยากได้ดาวมากๆที่มันได้ปุ๊บแล้วจะได้ทุกตัวเลยอ่ะอันเนี้ยผมมาล่าแจ็คพอตไงผมอยากได้แจ็คพอตมากๆถ้าได้มันจะแบบเป็นอะไรที่เฮสุดๆเลยโอเคเดี๋ยวเราลองกดดูนะ1 2ขอให้ได้เรียบร้อยครับก็จบไปแล้วอย่างว่องไวเลยเพราะว่าเราเปิดทีเดียวหมดเลยไงได้เพชรมาทั้งหมด520เพชรชิ้นหีบชิ้นส่วนพิเศษกับชิ้นส่วนสกินเนี่ยไอฮีโร่กับพิเศษจะได้อย่างละ3นะครับโอเคเพื่อนๆก็ไปคิดกันเอาเองนะว่ามันน่าสุ่มไหมกล่องเนี่ยนะครับสำหรับตัวผมนะก็เฉยๆอ่ะไม่ค่อยน่าสุ่มเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็ลองให้ดูนะผมลองประมาณ375คูปองเลยนะถ้าเพื่อนๆอยากไปลองกันอีกเนี่ยก็ได้นะครับอันนี้ผมก็มาลองให้ดูเฉยๆผมว่ามันไม่คุ้มนะเพราะผมไม่ได้อะไรเลยไงมันจะคุ้มได้ไงโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มลูกแก้วหน่อยผมจะครบแล้วนะครับลูกแก้วบอกเลยว่าดวงลูกแก้วผมเนี่ยไม่มีนะครับถือว่าเป็น0ดูเลขนำโชคมัน120แล้วคือสุ่มรอบนี้ยังไงมันก็ได้ลูกแก้วแหล่เนี่ยยังไงมันก็ได้ลูกแก้วแหล่เพราะมันเป็นรอบที่121นะครับก็มาหยอดให้มันครบๆเฉยๆอ่ะโอเคคลิปนี้ก็อย่างน้อยเราก็ได้ลูกแก้วแลนะครับจะไม่ได้ได้ไงเลขนำโชคมันต้องนี่แหละ120จะขึ้น121โอเคครับคลิปนี้เราก็อย่างน้อยเราก็ได้ลูกแก้วแลเป็นของแบบให้ทุกคนได้ดูกันคลิปนี้เราก็คงต้องขอฝากไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปสุ่มกล่องไลฟ์สดเกม RV อะไรอย่างนี้นะครับก็กดไลค์กด Subscribe กับผมด้วยนะครับส่วนนี้เนี่ยผมโปเต้คงต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย